วิวไฟเดอร์ส่งท้ายปีวันนี้นะคะพบกับ Best of the Year 2016จากพวกเราทั้ง4คนค่ะรวมถึงพี่วิวหนังจีนของปีหน้าด้วยค่ะFighter นะคะวันนี้ไม่สดแต่ว่าพบเจอกับพวกเราทั้ง4คนเช่นเคยนะคะอยู่กับอลิสพี่อภินันท์พี่ต่อพงพี่จีนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่ปีใหม่หรือยังกำลังจะก้าวสู่ปี2017เฮ้ยมันสิ้นปีใช่ส่งท้ายปีนั้นวันนี้เป็นเทปที่บันทึกไว้นะครับไม่ใช่สดนะเพราะว่าพวกเราจะกระจายกันอยู่ทั่วโลกแต่เลขหวยก็ยังคงส่งไปอยู่นะส่งนะส่งหวยมันออกไปเมื่อวานแล้วพี่ออกไปเมื่อวานแล้วพี่ส่ง SMS มาก็จะมีหวยตอบกลับผมเช็คจากทางอาจารย์สราวุธแล้วว่าหวยเนี่ยจะส่งจะเขา30อ่ะออก30ครับโอ้กองสลากก็ออก30นะครับค่ะไม่เกี่ยวอะไรครับแต่ถึงแม้จะไม่สดสามารถ SMS เข้ามาร่วมสนุกกับรายการได้แล้ววันนี้คนที่ดูรายการสดอยู่นะคะก็จะมีสิทธิ์ลุ้นรับของรางวัลด้วยก็ดูให้จบก่อนค่อยไปเข้าดาวใช่สิก็ยังเหลือเวลาใช่ใช่สามเอ็ดครึ่งต้องดูนะหมอต้องมันต้องมันเทปพี่ไม่เป็นไรโอเคโอเคค่ะเอาแล้วกลับมาเหมือนเดิมเมนูนี้มีเนื้อหาสาระมากมายนะครับรวมทั้งเรื่องของหนังที่ดูกันมาตลอดทั้งปี2559ด้วยค่ะงั้นเราก็เลยอยากให้คุณผู้ชมพูดคุยกันมาในประเด็นที่ว่าหนังที่คุณประทับใจที่สุดในปี59ครับคือเรื่องอะไรวงเล็บเหตุผลมาด้วยนะครับใช่ซึ่งก็จะมีการแชร์และพูดคุยจากพวกเรา4คนด้วยนะคะกิจกรรมต้องกิจกรรมพิเศษกันไหมแจกของมั่งกันหรือเปล่าบอกเลยดีกว่าใครส่ง SMS มามีอะไรแจกมั่งสำหรับวันนี้นะคะมีข้างๆกับพี่นันนั่นคืออะไรเสื้อจาก Live by Night นะคะWarner Brothers Thailand ค่ะพี่นันก็จะเอาหัวเข้าไปทำอะไรขนาดนั้นมันบางอ่ะอยากให้เป็นมุมอย่างเงี้ยหรอให้ดูแบบพื้นๆติดจากกันมาเป็นปีๆฉันเพิ่งเคยเห็นแกอยากออกทีวีก็ทีเนี้ยซีนนี้ไม่มีฉันเอออ่ะตามมาด้วยพี่นันครับหน้าที่พี่นันแล้วครับที่จะยกกล่องไม้นะคะกล่องไม้ขึ้นมาให้มันเห็นชัดเจนค่ะกล่องข้างในเป็นอะไรเปิดครับลุ้นอ๋อเปิดใช่ไหมเปิดครับเอาพี่นันครับพี่นันจะหล่นลงมาแตกก็ว่าขนาดในเฟรมยังเห็นเลยว่ามีล็อกอ่ะอ๋อแล้วนะรีบปิดเป็นลมหายใจของตัวละครไอ้แมตต์เดมอนเหรอไม่ใช่พี่อีกเรื่องนึงอีกเรื่องนึงเกมที่เป็นเกมอันนี้เป็นลมหายใจของบาติสต้าได้ข่าวว่าคุณไม่มีลมหายใจเลยใช่ไหมออกมาจากโรงเออผมประมาณจะถามอะไรตอนนี้วะคุณไม่ถูกรวมทั้งดีวีดีครับสองเรื่องเอาเรื่องแรกก่อนไอ้ลุงจนบีลุงบอดยอดขุนพลไอ้บอดบันพลังเทพเจ้าครับพี่ต่อครับทำอะไรไม่ได้แสงพลังมาเรืองอีกหนึ่งเรื่องคือ League of Gods นะครับหนังจีนครับเป็นรางวัลของเราวันนี้เหมือนกันนะครับใครอยากได้รางวัลเหล่านี้ก็ส่ง SMS เข้ามาร่วมสนุกในรายการนะครับด้วยประเด็นอย่างที่บอกเมื่อกี้แหละครับว่าคุณคิดว่าหนังเรื่องไหนคือหนังที่คุณชอบที่สุดในปี2016พร้อมเหตุผลด้วยนะครับแต่นอกจาก SMS แล้วเรายังมีกิจกรรมพิเศษให้ร่วมสนุกกันถ่ายภาพของคุณนะคะกับวิวไฟเดอร์ที่กำลังออกอากาศสดๆณขณะนี้นะคะแล้วก็โพสต์ในคอมเมนต์จากสเตตัสล่าสุดนะคะในเพจของวิวไฟเดอร์ด้วยเขาแจกอะไรอ่ะสเตตัสล่าสุดคือสเตตัสปีใหม่ใช่ไหมใช่ก็คือตอนนี้เข้าไปเช็คได้เลยแล้วแต่มันนะฮะซึ่งส่งได้ตั้งแต่ห้าทุ่มของส่งถึงห้าทุ่มตั้งแต่ขณะนี้จนถึง5ทุ่มนะคะของวันที่31ธันวาคมนะคะวันนี้แหละครับวันนี้แหละถูกมีรางวัลทั้งหมด10รางวัลนะครับแล้วก็1รางวัลถูกใจที่สุดจะมีรางวัลพิเศษมอบให้อะไรอะไรจำได้ปีที่แล้วเนี่ยถูกใจที่สุดเนี่ยกางเกงในแอดมินใช่ไหมเป็นใครสักคนเนี่ยคุณเอกมั้งเอา
หน้าอะไรหน้าขาหน้าฟันเละแป้งแป้งแล้วก็ใส่เสื้อที่มีลายเซ็นพี่ต่อถูกใจไปเลยมันจะไม่ได้ยังไงเออมันจะไม่ได้ปีนี้เน้นความอะไรนะความฮาส่งมาแล้วครับเดาเอาว่ามันจะเป็นแบบไหนนะครับค่ะนั่นคือรางวัลที่จะแจกกันในรายการวันนี้นะครับส่วนตอนนี้เดี๋ยวเราไปดูกันว่าสัปดาห์หน้าสัปดาห์แรกของปีมีหนังเรื่องอะไรฉายบ้างนะครับ Comic Extraction ครับสำหรับ Coming Attraction ประจำสัปดาห์นี้ขอต้อนรับปีใหม่กันด้วยหนังเด็ดถึง7เรื่องแต่โผล่มาเรื่องแรกนี่ก็เจอโศกนาฏกรรมกันก่อนเลยกับเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นในเมืองวอสตันปี2013ระหว่างการจัดงานวิ่งมาราธอนอยู่ดีๆก็มีเสียงระเบิดขึ้นเกิดเป็นการก่อวินาศกรรมที่ครั้งนี้จะไม่ใช่ครั้งเดียวแต่อาจจะมีครั้งต่อไปนายตำรวจกล้าเป็นมัดก็เลยต้องมาหาวิธีจัดการหยุดแผนการสร้างความปั่นป่วนและจับตัวคนร้ายมาลงโทษให้ได้งานนี้นี่มีทั้งคุณพี่มาร์ควอเบิร์กมารับบทนำและผู้กำกับปีเตอร์เบิร์กที่เคยร่วมหัวจมท้ายกันมาตั้งแต่โลนสไวเวอร์และดีฟวอเตอร์ฮอริซันเรียกว่าคู่หูคู่นี้อยู่ที่ไหนได้บรรลัยเกิดมันที่นั่นใครชื่นชอบผลงานของสองคนนี้นี่ก็จัดกันไปAs your little girl grows up. ส่วนคนที่ดูจะระทมกว่าเพื่อนในเรื่องนี้ก็เห็นจะเป็นอิตาไบรอันแคนสตันที่มีลูกสาวอยู่คนแกก็หวังเหลือเกินว่าจะได้คนดีๆมาเป็นสามีให้กับลูกสาวแล้วก็สมใจนึกบังลำพูจริงๆเพราะลูกสาวก็ไปคว้าเอาไอ้บ้านี่มาทำแฟนหัวใจพ่อเลยตกไปอยู่ตะตุ่มเมื่อได้เห็นวีรกรรมห่ำๆสามได้ใจของว่าที่ลูกเขยส่วนว่าที่ลูกเขยนี่ก็พยายามเหลือเกินกับการพิชิตใจว่าที่คุณพ่อตาให้ได้แล้วลงท้ายมันจะไปจบลงอย่างไรต้องไปลุ้นกันI think you might be insane. I am. Insanely in love with your daughter. กับเรื่องราวที่เกิดขึ้นในช่วงสงครามโลกครั้งที่2เมื่อเจ้าหน้าที่หน่วยข่าวกรองของแคนาดาได้รับมอบหมายให้ไปร่วมมือกับนักต่อสู้สาวชาวฝรั่งเศสในภารกิจลอบสังหารคนใหญ่คนโตของเยอรมันหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจทั้งคู่ก็ได้มาใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันเหมือนจะสุขสันต์แฮปปี้มีลูกหนึ่งหนอแต่แล้วฝั่งหน่วยงานของพระเอกก็ดันทะลึ่งมาบอกว่าคุณภรรยากลายร่างเป็นสายให้กับฝ่ายศัตรูซะอย่างนั้นคุณพี่แบรดพิตต์ก็เลยต้องสืบให้รู้ดูให้แน่ว่าไอ้ข่าวที่หลุดออกมามันเท็จจริงประการใดงานนี้ไม่รู้ว่าจะบ้านแตกเหมือนกับชีวิตจริงของแกหรือเปล่าอะนะใครอยากรู้ต้องตามไปดูกันเฮ้ What happened to my kiss?I'm starting to remember. Saru, you're a beautiful boy. I'm very proud of yourself. กับเรื่องราวของเด็กหนุ่มชาวอินเดียที่พลัดพรากจากครอบครัวแล้วก็ถูกผัวเมียชาวออสเตรเลียเอาไปอุปการะซึ่งก็ดูเหมือนว่าแกจะมีความสุขกับครอบครัวใหม่แต่สายใยแห่งความผูกพันกลับผลักดันให้แกเริ่มต้นค้นหาอดีตของตัวเองว่าแล้วเด็กหนุ่มคนนี้ก็ได้เดินทางไปตามหาครอบครัวที่แท้จริงซึ่งก็ไม่รู้ว่าแต่ละคนนั้นไปสิงสถิตอยู่ที่ไหนกันแล้วบ้างกับการเดินทางอันยิ่งใหญ่ที่มาพร้อมความหวังอันใหญ่ยิ่งแน่นี่พูดไปพูดมามันจะไปเหมือนกับสโลแกนของสไปเดอร์แมนเขาให้แล้วนะสิเอาไปติดตามความประทับใจเชื้อสายพลาตากันได้ทุกโรงภาพยนตร์ I'm here และสำหรับสัปดาห์นี้ก็มีหนังเชื้อสายเอเชียมาให้ดูกันถึง3เรื่องโดยเรื่องแรกนี่ก็เป็นผลงานของลุงเฉินที่คราวนี้มาเล่นพิเรนตนเป็นลิงเป็นข้างอยู่บารางรถไฟแถมยังไปเอาก้อนหนุ่มหวงจื้อเขาอดีตสมาชิกวงเอ็กโซมาร่วมหัวหกก้นควิดกับเขาด้วยงานนี้ไม่รู้ว่าคนอายุ62อย่างลุงเฉินจะฟัดได้สนุกจนลืมรอยตีนกาบนใบหน้าได้หรือไม่ไปลุ้นกันฉันหลงใจปั๊บปั๊บชาลีฟส่วนเรื่องนี้นี่ก็เป็นอีกหนึ่งร่างอวตารของตำนานนิยายบันทึกจอมโจรขุดสุสานแถมเรื่องนี้นี่ก็ยังมีลู่หานมาแสดงด้วยว่าแต่การผจญภัยของนักเขียนหนุ่มกับอดีตโจรที่กลายมาเป็นเจ้าของร้านขายของเก่ามันจะไปจบลงอีท่าไหนนี่ถ้าเกิด2คนนี้เขาได้กันขึ้นมาเหล่าบรรดาสาวๆชอบจิ้นคงได้ดิ้นกันน้ำหมากกระจายไปติดตามกันให้ดีงานนี้มีเสี่ยวทะลุสุสานI
総督府は君に大きな期待をしてる。やりたねイルムロ。チョゲミリ長に直さらんだ。ปิดท้ายกันไปด้วยหนังเกาหลีที่มีทีท่าว่าจะดราม่าเข้มข้นปนแอคชั่นมันทะลุโสมเกาหลีตังกุยจับเรื่องราวของสงครามระหว่างกลุ่มต่อต้านของเกาหลีกับกองทัพญี่ปุ่นซึ่งกลุ่มต่อต้านก็หวังที่จะพังฐานประชาการของญี่ปุ่นในกรุงโซแต่ทางญี่ปุ่นเองก็ส่งสายลับชาวเกาหลีแทรกถึงเข้ามาอยู่ในกลุ่มต่อต้านผู้นำทางฝั่งเกาหลีก็เลยต้องมานั่งเกาหลังหาทางจับหนอนบอดไส้ตัวนี้ให้ได้เรื่องราวการต่อสู้ยังมีอุดมการณ์แบบชิงไหวชิงพริบใครพลาดก่อนมีหวังได้เสียหายหลายแสนอย่างแน่นอนใครชอบแนวนี้นี่ก็จัดกันไปพารุคานามิมิจังก็จะและนั่นคือหนังที่จะเข้าฉายในสัปดาห์หน้าทั้งหมดนะครับหนึ่งนั่นคือพี่ต่ออยากดูที่ Times Raider หนังที่สร้างขึ้นจากนิยายบันทึกจอมโจรแห่งสุสานบันทึกจอมโจรขุดสุสานคนเขียนชื่ออะไรจำไม่ได้แล้วนานไผ่สั้นนานไผ่สั้นสู้พี่ต่ออ่านสนุกผมก็อ่านสนุกผมว่ามันโฉงฉ่างมากแล้วมันก็แบบฟีลลิ่งลูกผู้ชายอ่ะหนังสือนะเออหนังสือแบบโหมันปลาระเบิดเจอผีใช่ตัวละครชายเนี่ยไม่เป็นไรยืนหล่อกันทั้งเรื่องผู้หญิงมาปุ๊บโดนงูกัดตายผู้หญิงมาปุ๊บตายตกไปตายแล้วมันเรื่องมันก็เขาเรียกว่าอะไรมีทั้งแบบย้อนอดีตมีทั้งแบบคนที่คือบอกตรงผมอ่านจบนะครับแต่ผมจำไม่ได้เลยหลังๆอ่ะเมื่อเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วผมอ่านในบันทึกจอมโจรสุสานเนี่ยนะอ่านเสร็จปุ๊บแล้วไปอ่านอย่างอื่นกลับมาจำไม่ได้จำไม่ได้เหมือนกันคือมันรายละเอียดมันเยอะมากแล้วมันก็สลับกันไปสลับกันมาแต่ทำออกมาเป็นหนัง Times Raider จะออกมาเป็นอย่างไรซึ่งผมว่ามันคงห่วยนะดูอาจจะมาทำเป็นหนังเราอีกก็ได้ไม่คือผมดูไอ้ตระกูลขุดสุสานนี่นะมา2เรื่องเลยนะไอ้ซูชิซูชิไอ้ซูชิเล่นกับไอ้หน้าสกปรกอ่ะผมไม่รู้ชื่ออะไรไม่รู้ไก่อ้วนหนังพี่ต่อพูดแต่เรื่องโคตรน่าดูเลยหน้าสกปรกอันนี้ก็แบบเหมือนสิ่งที่เราไม่เคยอ่านมาก่อนในเรื่องอ่ะนะส่วนไอ้เรื่องแรกไอ้อันแรกที่ดูเหมือนจะดีนะเพราะว่ามีแบบย้อนอดีตตั้งแต่สมัยไอ้พระเอกมันไปเป็นทหารกองมันอันนั้นเป็นอีกเล่มนึงที่2บริษัทเขาได้เป็นคนละครึ่งอันนั้นก็ยังดูแต่มันก็เขียนเรื่องใหม่ไงเขียนใหม่กันใหญ่อีกท้ายเรื่องใหม่กลายเป็นอะไรวะไม่ใช่เนาะนะครับนั่นคือหนังที่จะเข้าสัปดาห์หน้าเดี๋ยวไปรอดูกันพี่นันอยากดูอะไรครับพระที่ออดเกย์พระที่ออดเดย์ไหมอยากดูไวฮิมอ่ะไวฮิมเพื่อไหนไวฮิมที่เป็นแบบทำไมฮิมพ่อตาพ่อตายทำไมพ่อตาโอ้ไอ้แฟนแคนซันใช่ไหมแฟนใครนะที่ชิงออสการ์ปีที่แล้วเจมส์ฟรังโกแล้วพ่อตาเป็นแบรนด์คริสตันไบรอันในชิงออสการ์ปีที่แล้วการที่มีพ่อตาเป็นเขาที่แล้วเรื่องหนึ่งจะมีพ่อตาเป็นโรเบิร์ตเดนิโลใช่ไหมคราวนี้เป็นพ่อตาเป็นแบรนด์คริสตันลิตเติ้ลโฟกไงใช่อารมณ์นานอยากดูรอดูครับเป็นอย่างไรนะครับส่วนตอนนี้นิวส์อัปเดตในวันนี้เราจะมาว่าด้วยเรื่องของหนังที่จะเข้าเกือบจะทั้งหมดในปี2017ไล่เรียงกันเลยทีเดียวมาเรียงดูกันว่าจะมีเรื่องอะไรบ้างครับโอ้โหเนื่องจากหนังของปี2017นะคะมีลิสต์ที่น่าชมหลายเรื่องเลยทีเดียวนะคะซึ่งทางโรงภาพยนตร์เมเจอร์ก็ได้จัดข้อมูลโปรแกรมฉายนะคะของภาพยนตร์ในแต่ละเดือนออกมาแล้วด้วยค่ะในเดือนแรกนะคะเดือนมกราคมค่ะก็มีหนังที่มีโอกาสชิงออสการ์นะคะอย่างเช่นลาลาแลนด์ค่ะภาพยนตร์เพลงที่ล่าสุดนะคะก็เป็นภาพยนตร์ที่เข้าชิงรางวัลลูกโล่ทองคำมากที่สุดในปีนี้ถึง7รางวัลด้วยนะคะแล้วก็มีกำหนดฉายเรียบร้อยแล้วค่ะ12มกราคมนี้ค่ะconflict and it's compromise ใช่มั้ยมีสมิทธิ์มีวิวซีลอยากดูค่ะอยากรู้ว่านางเอกจะโดนฉาบปิ่นส่วนเรื่องอีกหนึ่งเรื่องนะคะก็คือ Lion ค่ะภาพยนตร์ที่สร้างจากเรื่องจริงนะคะของเด็กหนุ่มชาวอินเดียที่พัดหลงจากพี่ชายแล้วก็แม่แล้วหลังจากนั้นเนี่ยไม่ใช่โอ้ไลออนเลี้ยงดูโดยคู่สามีภรรยาชาวออสเตรเลียค่ะแล้วว่าพอโตขึ้นเนี่ยเขาก็เลยตัดสินใจที่จะตามหาครอบครัวอีกครั้งหนึ่งเข้าฉายวันที่5มกราคมนี้ค่ะเออที่มันชีวิตจริงนะจากเรื่องที่มันเล่นเป็นคนคิดเลขว่าใช่ป่ะคิดเลขตัวเองอินฟินิตี้อ่ะนะใช่มั้ยไอ้นี่ใช่มั้ยใช่ๆชอบเล่นเป็นคนที่มีจิตจริงนะจริงๆมีอะไรบ้างจริงๆให้มีอยู่จริง
โอ้ยมันเป็นพลังพิเศษภาษาจีนเหรอวะไม่เคยอินเดียพี่นอกจากนั้นก็ยังมีอีกหลายแนวเลยค่ะ Pretty Odd Day นะคะ Arrival Arrival ไม่ได้เนี่ยได้ดูนี่ก็เต็งออสการ์เลยนะเนี่ยภาษาเอเลียนอ๋อเออๆๆแล้วก็ Leave By Night นะคะเวลานี้ By Night Leave By Night เป็นอารมณ์แบบอารมณ์สงอารมณ์เศร้าสนุกแอคชั่นย้อนยุคปราบมาเฟียแก๊งประชาชนโอ้ยน่าดูเลยไม่ตอบมีแฟนหรือไม่มีตัวภาพบรรยายแถวแถวปี20เห็นหมวกเห็นหมวกลิฟต์บายไนท์แล้วก็มี The Founder มีแจ็คกี้แจ็คกี้นาตาลีพอร์ตแมนก็มีนะคะ The Red Turtle ที่เป็นภาพยนตร์แอนิเมชันจากสตูดิโอที่ดีด้วยโอ้สวยจังไม่มีไฮโยแล้วก็ไม่ไฮโยไม่ทำละพอก็ดีนะแล้วมีอีกหนึ่งเรื่องครับอีกหนังแอคชั่นบ้าๆอีก2เรื่อง Seven X Masterpiece Return to Sander Cage เฮ้ยนี่ยังหนังควรจะได้ลูกโลกทองคำนะเว้ยอันนี้น่าได้กว่าพี่อีกหนึ่งเรื่องคือ Resident Evil The Final Chapter แล้วมึงไฟนอลให้จริงนะไฟนอลให้จริงนะตาม Underworld ไปติดๆโอ้โหมาแบบไม่แต่ประเด็นคือแล้วมันเคยแย่หรอมันเคย Resident Evil มันเคยแย่ด้วยเหรอเพราะมันก็เป็นอย่างนี้ตลอดมันอย่างนั้นก็อยู่อย่างนั้นกุมภาพันธ์กุมภาพันธ์นะคะมี Erotic Romantic นะคะ Fifty Shades Darker โอ้ยมาอีกแล้วภาคแรกยังดูไม่จบเลยดูยังไม่อีกภาคแรกที่ได้กรอไปกรอมานั่นเออกำลังรอมันจะบทไข่เมื่อไหร่วะเราก็เออไม่ถึงสักทีนานจังจนท้ายไปดูอย่างอื่นแล้วกันเว้ยภาคนี้เห็นว่ามีในลิฟต์ด้วยนะเออภาคหน้ามีในร้านอาหารในอะไรด้วยคือจะเอาไปเคาะเปิดให้ปิดลิฟต์เปิดลิฟต์แทนเอาไปเรื่องต่อไปดีกว่าฟิวชั่นเนี่ยเข้าฉายรับเทศกาลวาเลนไทน์นะคะแล้วก็ยังมีหนังจากญี่ปุ่น Tomorrow I Will Date With Yesterday's You ค่ะโอ้หนังแบบนี้เข้าโรงด้วยมันจะเข้าลง2ลงนี่ปัญหารอบ5ทุ่มอย่างเงี้ยเอ้ยไปไว้ใจเมเจอร์โดไปไว้ใจเมเจอร์ต่อไปนะคะก็มีหนังไทยที่จะเข้าฉายเรื่องแรกของปีนะคะ Mr. Hurt มือวางอันดับเจ็บเอออันนี้เข้าทุกโรงแน่เพราะว่าค่ายมันทำเองM Picture อันนี้เป็น Transformation อ๋อ Transformation ค่าย M อันนี้ของคุณพิสุทธิ์ครับอยู่ใกล้ๆกันฮะอยู่ในเครือกันอยู่ในเครือกันไอ้คุณนอกจากนั้นนะคะก็ยังมี Monster Trucks ค่ะ The Lego Batman Movie นี่ยังมีอีกนะมี John Wick 2โอ้ออสการ์ออสการ์รออยู่นำชายยอดเยี่ยมสมทบชายสมทบชายเป็นนายดำได้ใช่ใช่และแน่นอนนะคะต้องมีซูเปอร์ฮีโร่เออไอ้ดัสเซียเปล่าฮีโร่รัสเซียนี่ได้ดูแล้วใช่ไหมเห็นตัวอย่างมาตั้งนานแล้วเดี๋ยวไปหาคืนนี้แหละรัสเซียอะไรได้ทีเด้เดอะการ์เดียนที่เดอะการ์เดียนเดอะการ์เดียนซึ่งก่อนหน้านี้นะคะก็เคยปล่อยตัวอย่างออกมาสร้างกระแสไปแล้วรอบนึงนะคะเข้าฉายเจง23กุมภาพันธ์ค่ะอ๋อ23กุมภาพันธ์นี่ยังกุมภาอยู่เลยไม่เดี๋ยวก่อนมันจะใช้ทั้งรายการเพื่อไล่ทั้งปีไอ้เหี้ยทำไมครับพี่แสดงว่ายังไม่มีเลยยังสิพี่พี่นี่ของปีหน้าอ๋อเหรอแหมถ้าหลุดมาตอนนี้ตายเดี๋ยว EVS ก็ด่าแล้วถ้าทางเธอเนี่ยเอี่ยมนี่นอนไม่หลับตั้งก็กลัวเดี๋ยวว่าแถลงงอน20ล้านสุดท้ายเหรอ20ล้านสุดท้ายโอ้อ่ะมาเดือนมีนาคมดีกว่าครับมาลงทุนให้ผมทำมีนาคมมีอันนี้พี่ต่อน่าจะชอบเอามาเฉลี่ยใช้รายเดือนเดือนละแสนใช่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 อยู่ได้นานอยู่ได้นานมีนาคมนะครับเป็นแบบเดือนชงฉางนิดหน่อย Skull Island ครับ King Kong ภาคใหม่ครับตัวเบลอเลยจะเจอกับซีลาใช่ไหมใช่ครับนอกจาก Skull Island แล้วก็มีอีกหนึ่งเรื่องเป็นหนังที่ดิสนีย์ครับ Beauty and the Beast คนเล่นว่าเชิงพวกเชิงเทียนเลยมันหน้าตาน่าเกลียดนะเอ็มม่าวัตสันว้าหน้าไม่ดีเบลอยากดูอยากดูแต่ว่าจำการ์ตูนไม่ได้ต้องไปย้อนการ์ตูนก่อน Beauty and the Beast จำไม่ได้คุณจะจำได้หน่อยนะหรือ Ghost in the Shell ครับอันนี้เรื่องมันจะไม่รู้เรื่องเรานะผีในตูนมันไม่รู้เรื่องเลยนะผีในหอยเชลล์ไม่เคยดู
ผีในเปลือกผีในหอยก็ชื่อเขาก็บอกอยู่แล้วผีในเปลือกหอยเชลพี่หรือใครเป็นแฟน X-Men ก็มีโลแกนครับภาคสุดท้ายของวูล์ฟเวอรีนโอเคให้แก่น่าดูมากเลยน่าชิงดารานำมานะวูล์ฟเวอรีนแก่โอ้มาเป็นชองวอชอนเลยอ่ะรอดูครับจะออกมาเป็นยังไงนะครับมีอีกหนึ่งเรื่องที่ทำมาจากเซนไตญี่ปุ่นครับพาวเวอร์เรนเจอร์อันนี้รอมานานแล้วนะผมกลัวมีกลายเป็นไอ้ฟันตาติกโฟนที่สูงมีคล้ายฟันตาติกโฟนที่จริงหน้ารอกลัวใครเป็นคู่กับไปต่อเดือนแห่งดวงแห่งสงกรานต์ครับเมษายนมี Fate and Furious ภาค8 Fast เขาใช้ชื่อเฟสเขาใช้เฟสและฟิวเรียสจำได้เขาโปรโมทมาใช้เฟสและฟิวเรียสแล้วก็มีการเดินหน้าสุดกาแล็กซี่2ครับมาแล้วโอ้โหผมได้ยินโน้ตแววว่าต้นหนังการเดินหน้ากาแล็กซี่2ที่มีตัวอย่างสตาร์วอร์ภาค8ว้าวคือไปยืมมีตัวอย่างจะไปปล่อยที่อันนี้แต่ไม่อันนั้นเป็นฝรั่งทำนะไม่รู้บ้านเราจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าค่ะอันนั้นคือเมษายนครับมาต่อกันที่เดือนเมษพฤษภาคมกันมากดีกว่านะคะมีตั้งแต่หนังย้อนยุคไปจนถึงหนังอวกาศเลยนะคะเริ่มกันที่ King Arthur ค่ะยังกายได้ชี้อ่ะ King Arthur คิดว่าน่าจะใช่ฮะน่าจะพูดมากๆหน่อยนะแล้วพูดสำเนียงเลยใช่สำเนียงต่างแล้วก็ต่อด้วยกัปตันแจ็คสเปโร่นะคะ Pirate of the Caribbean ค่ะ Salazar's Revenge ไม่มีอันนี้ไม่มีอะไรดูบลูมาเนาะน่าจะมีแล้วก็ Alien นางเอกก็ไม่ควรจะมีนะไม่น่าจะเป็นตัวเดิมนะมี Alien มีแค่ใบปิดพอแล้วนั้นนะครับมิถุนายนเลยดีกว่ามีหนังฟอร์มยักษ์เข้าฉาย5เรื่องด้วยกันนะคะเริ่มตั้งแต่ Wonder Woman ค่ะจากเย้คุณป้ามหาภัยมาแล้วกระโดดเกี่ยวกับมันอ่านว่าอะไรกันแน่นะเกี่ยวกับกระโดดกระโดดกระโดดป่ะกระโดดกระโดดกระโดดนี่ส่วนค่าย UIP นะคะส่งหนังเข้ามาถึง4เรื่องค่ะเริ่มจาก The Mummy ฮะฉบับรีบูทนะคะได้ทำมาใช่เป็นการเปิดจักรวาลมอนสเตอร์นะคะตามมาด้วย World War C ภาค2ทำอีกใช่ไหมซอมบี้วิ่งโอเคเป็นอันนี้ตัวอย่างภาคแรกที่เหมือนมดใช่ป่ะใช่มดปีแล้วก็หนังที่ตอนแรกทำมาแล้วหาที่ลงไม่ได้เป็นถ่ายเพิ่มฉากฉากท้ายที่อยู่ในแล็บไม่ได้ถ่ายเพิ่มหมดเลยแล้วก็ยังมีภาคต่อของแอนิเมชันนะคะ Despicable Me ค่ะภาค3แล้วจะยังตลกอยู่ไหมวะเดี๋ยวนี้หนังภาคต่อเยอะมากนะเนาะโปรดักขายได้ก็โอเคไปเรื่อยๆปิดท้ายด้วย Transformers ค่ะ The Last Night โอ้โหเพื่อนสุดท้ายจริงๆนะไม่ไหวแล้วมั้ยก็ The Last สองเรื่องนี้นะไอ้ Resident Evil อย่างนะไอ้ Transformers อีกอย่างนะแต่ผมยินดีจะดู Resident Evil เนี่ยนึกว่าพี่ต่อยินดีจะดูไอ้ Transformers Transformers นี่ผมวันหลังๆมันไม่ไหวมันผมว่ามันหลังๆมันหมดแล้วอ่ะเอาใครแล้วไปเซี่ยงไฮ้ไปคราวที่แล้วมันมีไดโนเสาร์ไดโนเสาร์มันมีอะไรนะมันมีไอ้เจอไปจีนไปจีนเลยไปจีนโอ้แสดงว่าพวกนั้นปลอมหมดเลยไปฮ่องกงไม่ใช่หรอไปฮ่องกงใช่ฮ่องกงไปที่มันมีข่าวมีเรื่องกันอยู่เลยไม่แต่มันที่ไปเจอเซ็นเจอร์หรอวะที่ไปเจอเดลาจีนน่ะมีกำแพงไปฮ่องกงฮ่องกงฉากหลักมันมั่นใจฮ่องกงแน่ๆว่าไทยฮ่องกงไม่มีใครจีนมันมีทะเลาะกันอยู่จำได้ตอนไปถ่ายอ่ะมีมาเฟียมาอยู่ที่อยู่ในลิฟต์อ่ะอ้าวกรกฎาคมครับครับผมสไปเดอร์แมนมาเดือนนี้แหละครับ Homecoming Spider-Man Spider-Man ใหม่ครับเป็นแบบว่ามาเปลี่ยนร่วมกับโซนี่โซนี่ให้ยืมเอากลับมาทำแล้วก็มีไอ้ Tom Holland ไอ้ออนแมนไอ้ออนแมนมาอยู่ด้วยมาปิ้งป้าไงป้าเมย์ไงอีกหนึ่งเรื่องที่เป็นหนังภาคต่อคือน่าจะจบสุดท้ายของ Planet of the Apes แล้วครับ War for the Planet of the Apesสงครามนี้นะกับคนเต็มที่รอมานานแล้วนะจะได้ดูภาคก่อนหน้านี้สักทีจบเรื่องนี้จะไม่ได้ดูคือผมกะแบบให้มันจบ3ตอนแล้วก็เริ่มดูทีเดียวเลยนั่นทีละอันนั้นดีนั่นดีสิงหาคมครับพิซซ่าครับพิซซ่ามาฟอร์มน่าผิดหวังครับเอาคามาทำอีกว้าวอันหนึ่งไม่เคยดูเลยของเล่นมันขายดีอันหนึ่งสนุกอันสองอ่ะแล้วก็ได้ยินว่าของเล่นเนี่ยโดนจับเรื่องแรงใช้แรงงานเด็กถ้าไม่ชอบหนังการ์ตูนมีหนังผีครับ Annabelle ภาค2
ภาคแรกใครไปดูมาก็สำเสริมเย็นยอกเต็มที่นะแต่ว่าความหวังมันอยู่ที่ผู้กำกับเพราะว่าเอาผู้กำกับไอ้หนังเรื่อง Lights Out มาทำมันทำอะไรเอามาทำดีเออใช่ใช่ผีขูดพื้นนี่มันน่ากลัวมากเลยผีไฟดับอุ้ยอันนี้ใจเย็นใครกระดูกหักอะเออใช่หนูกำลังสงสัยว่าโอ้ยอันนี้คือ อันนี้คือตัวอย่างเก่าใช่ไหมหรืออันใหม่อ๋อเห็นไหมผู้กับมันดีเนาะถะฝีมือมันดีโอ้ดีนะไม่ได้ตุ๊กตาหักซะไปกว่าไม่แล้วมันมีแบบเดี๋ยวสิเพราะว่าเราไปจ้องตุ๊กตาไงแล้วมันมาหักที่เด็กหรอเออเออหรือว่าเพราะว่าทาไอ้ไม้กางเขนแบบไล่ไม่ไงนี่คือมันส่วนน่ากลัวมันน่าจะเป็นตุ๊กตาเมื่อกี้มันกลายเป็นเด็กหักแต่ในคนนี้หน้าแก่กันเยอะเลยนะใครครับพี่ต่อด้วยแล้วก็มีขุนพันสองด้วยครับนะครับกันยายนถึงธันวาคมมีทั้ง Blade Runner ภาคใหม่ครับ1,200 1,200 ผมไม่ชัวร์นะจริงเหรอข่าวมาอยู่เอาจริงไงมี Blade Runner นะครับที่มีตัวอย่างออกมาแล้วนะครับหนังผีก็มี Insidious Chapter 4หนัง Marvel ของปีจะเป็น Thor Ragnarok นะครับค่ะ Thor Ragnarok DC จะส่ง Justice League มาอยากดูDC เนี่ยแล้วก็ใจคอไม่ดีไปอีกรอบนะสุดไซส์สควอตนะเอามาทำแข่งกับกินแลนเทิร์นแล้วก็ตามธรรมเนียมครับปลายปีต้องมี Star Wars อีก1ตอน Star Wars Episode 8ครับค่ะแล้วก็ว่ากันว่าภาค8ได้ใช่ไหมภาค8ครับคือมันจะเป็นภาคหลักเว้นภาคย่อยภาคหลักเป็น5ตอนดีๆๆทั้งหมดรวมกัน5ปีแล้วก็ Pitch Perfect ภาค3ครับนี่คือคร่าวๆทั้งหมดของหนังที่จะเข้าฉายในปีน่า2017คร่าวๆนะมีจะเป็นพวกหนังเตรียมกว่ารายได้นะครับไม่ต้องมีหนังพวกหนังเซอร์ไพรส์หนังออสการ์นะระหว่างทางอีกนะนักคิดอยู่ในมีหนังที่อะไรอีก Now Showing ของเราวันนี้ไม่ใช่เราจริงข่าว News Update ใช่ค่ะเดี๋ยวเบรกหน้าจะกลับมาไล่เรื่องของหนังที่แต่ละคนประทับใจกันในปีที่ผ่านมานะครับพักสักครู่ครับ